สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกันเช่นเคยนะคะกับปูเป้ภัคคนันท์ในช่วงประเด็นสังคมค่ะวันนี้นะคะจะชวนคุณผู้ชมมาร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวกเราปวงชนชาวไทยนะคะเนื่องในวาระครบรอบ120ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะถ้าหากว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2507เป็นต้นมานะคะเชื่อว่าภาพที่เราเห็นเป็นประจำนั้นก็คือภาพที่สมเด็จย่าทรงออกเยี่ยมราษฎรในท้องถิ่นที่ห่างไกลและทุกครั้งที่พระองค์เสด็จเยี่ยมประชาชนนะคะพระองค์ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กับแพทย์หลวงที่ตามเสด็จนั้นไปรักษาชาวบ้านที่ป่วยไข้ด้วยค่ะและในแต่ละสถานที่นะคะที่พระองค์เสด็จไปก็จะใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงทําให้คณะแพทย์ที่ติดตามพระองค์ไป 1-2 ท่านนะคะไม่สามารถที่จะรักษาหรือว่าดูแลคนป่วยที่มีมารอเฝ้ารับเสด็จนับร้อยได้นะคะพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริค่ะในการจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาขึ้นค่ะซึ่งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.นะคะเป็นหน่วยแพทย์ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2512ปฏิบัติงานโดยอาสาสมัครประกอบด้วยแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารหลังจากที่เสด็จเยี่ยมราษฎรตามพื้นที่ห่างไกลนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2507เป็นต้นมาทรงพบว่าราษฎรเหล่านั้นนะคะเมื่อเจ็บป่วยก็ไม่มีโอกาสได้รับการรักษาจากการแพทย์แผนปัจจุบันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โดยเสด็จอยู่เสมอสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเล็งเห็นว่ากิจการและการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านการแพทย์และสาธารณสุขประสบผลและเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน1ล้านบาทค่ะเพื่อเป็นทุนแรกเริ่มจดทะเบียนตั้งเป็นมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อวันที่21พฤษภาคม2517ค่ะและเนื่องในวาระครบรอบ120ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทางคณะกรรมการสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก็ได้ร่วมกับข้าราชการและก็สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสนะคะได้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ค่ะพร้อมกับการมอบถุงเปี่ยมสุขภายใต้แนวคิดคุณภาพที่ดีแบ่งปันกันได้นะคะให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลศาลาใหม่อำเภอป่าตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและก็รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพร้อมสืบสารพระราชปฏิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนั่นเองค่ะครับสำหรับถุงเปี่ยมสุขใบนี้นะครับก็สิ่งของที่บรรจุข้างในก็มีอยู่2ส่วนนะครับในส่วนที่1ก็จะเป็นในเรื่องของใช้ส่วนตัวนะครับเช่นแชมพูยาสีฟันแปรงสีฟันนะครับแล้วก็มีในส่วนของยาสามัญประจำบ้านนะครับซึ่งวันนี้ทางสมาคมวางแผนครอบครัวเนี่ยนะครับนำมามอบให้กับสมาชิกนะครับที่ทางสมาคมได้มาดูแลนะครับให้การช่วยเหลือและก็สนับสนุนในการเรื่องของการวางแผนครอบครัวนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับที่มาเนี่ยนะครับเนื่องในโอกาสวันที่21ตุลาเนี่ยนะครับเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่านะครับทางสมาคมวางแผนครอบครัวก็เลยนำชุดนี้นะครับเพื่อมามอบให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ทางสมาคมได้มาดำเนินการส่งเสริมและก็สนับสนุนในพื้นที่อำเภอตากใบครับในเรื่องของยาเวชภัณฑ์ประจำบ้านนะครับอันที่1 นะครับอันที่2ก็คือเป็นของใช้ส่วนตัวนะครับซึ่งมีความจำเป็นนะครับเป็นของที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอาจจะแก้ยากหน่อยนะครับเพื่อนเนี่ยยกตัวอย่างที่เห็นก็มีอันนี้เป็นแป้งนะครับอันนี้น้ำยามีพวกน้ำยาของใช้ประจำบ้านนะครับพวกน้ำ EM อะไรต่างนะครับมียาลดกรดในกระเพาะนะครับนี่เป็น
ชมพูแปรงสีฟันนะครับแล้วก็ยาสามัญประจำบ้านนะครับยาสีฟันพวกนี้ครับก็มาอยู่แค่นี้ข้างในนะครับซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับแล้วก็เก็บไว้เวลามีเจ็บป่วยปัจจุบันทันด่วนเล็กน้อยนะครับที่ไม่ต้องไปพบแพทย์ก็สามารถหยิบยาพวกนี้มาใช้ได้นะครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะคุณภาพชีวิตที่ดีแบ่งปันกันได้นะคะในส่วนของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยค่ะได้ดำเนินงานด้านอนามัยและเจริญพันธุ์โดยมุ่งหวังเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรกับกลุ่มประชากรในถิ่นทุรกันดารห่างไกลเสี่ยงภัยทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะและในปีนี้นะคะปี2563ค่ะเป็นปีที่สมาคมนะคะครบรอบการก่อตั้ง50ปีค่ะก็ได้จัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกมาในรูปแบบของการออกเยี่ยมบ้านนะคะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั่นเองค่ะโดยทำกับกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อยรวมไปถึงกลุ่มสตรีที่มีสามีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบนะคะจำนวนกว่า200รายค่ะคือสวท.เนี่ยทำงานมา50ปีแต่สิ่งที่เราถือว่าเป็นประสบความสำเร็จก็คือเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยภาพรวมแล้วเข้าไทยเข้าถึงพัฒนาแต่สิ่งที่เราคิดว่าประสบความสำเร็จคือการที่ช่วยเหลือเด็กและสตรีแล้วในประเด็นของอนามัยเจริญพันธุ์ในภาพรวมก็คือที่โครงการยูกโรนรอดแม่ปลอดภัยในเรื่องของทำให้แม่และเด็กที่นราธิวาสและจังหวัดภาคใต้ดีแล้วก็เป็นต้นแบบที่อื่นในประเด็นที่สองก็คือว่าเราเน้นในเรื่องสิ่งแวดล้อมการเอาเรื่องน้ำยาเอ็นขยายน้ำยาในประสงค์ไปช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมในช่วยเรื่องทำให้องค์การตามรอยพ่อรอยเจ้าซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำได้ดีแล้วก็ดีทั้งชาวมุสลิมเองแล้วก็ของในชุมชนเนี่ยชอบประเด็นต่อไปคือเราเน้นการช่วยเหลือผู้มีผลกระทบจากความรุนแรงในภาคใต้ทั้งแม่และเด็กโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการนั่นอาชีพเด็กก็ให้ทุนการศึกษาแม่ก็ให้เรื่อง EM ขยายเรื่องให้การให้เขาทำอาชีพอย่างกลุ่มแม่บ้านอยู่ข้างหลังเนี่ยก็ทำให้เกิดอาชีพแล้วก็ให้องค์ความรู้เขาอันนี้มันความยั่งยืนของชุมชนแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับให้สิ่งแวดล้อมกับพื้นที่ดีขึ้นซึ่งอันนี้เป็นโครงการตามรอยพ่อรอเจ้าเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่จะไปต่อไปเป็นยังยั่งยืนแล้วก็คิดว่าต่อไปเนี่ยก็คือเราจะสานต่อในเรื่องนี้ต่อไปแล้วก็เป็นสิ่งในอนาคตเราก็จะเพิ่มขึ้นโดยใช้ความร่วมมือร่วมใจร่วมเรียนรู้จากชุมชนร่วมรู้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมทำให้สวท50ปีแล้วต่อไปนี่ก็จะก้าวไกลต่อไปคุณผู้ชมคะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะคะถือเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนับเป็นพระมหากรุณาธิขออไปค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะคะที่พระองค์ทรงมีต่อพวกเราชาวไทยในการมุ่งมั่นและพัฒนาให้พวกเรานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมเช้านี้ในช่วงประเด็นสังคมอีกสักครู่กลับมาพบกันในช่วงสีสันวาไรตี้สักครู่เดียวค่ะ